ครับสวัสดีครับพี่นะครับไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ขึ้นได้เลยใช่ไหมเป็นไงวันนี้ดีขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมีพาไปโรงพยาบาลมาแต่ว่าหมอก็เจาะใช่ค่ะแล้วก็ทำหลายอย่างเลยแล้วก็แต่ว่าแกบอกว่าแกมีอาการเห็นเงาดำๆออกจากร่างผู้หญิงคนนึงแก่ๆแล้วก็เข้ามาหาแกอันนี้แกเล่าให้ฟังตอนที่แกมีสติอยู่แกออกมานั่งนอกแล้วบ่อยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแกใส่สายทำไงได้เนี่ยถ้าประมาณนี้ได้ครับเลยรีบมาเห็นเมื่อวานเห็นแย่วันนี้ดีแล้วใช่ไหมมันผิดกันมากเลยฮะมันวันนี้เป็นไรมันดีขึ้นจ้ะมันดีขึ้นพ่อแม่ไปหาหมอโรงพยาบาลไงพ่อหมอเขาสวนสายฉีดมาให้ใช่ไหมเมื่อวานนี่คือไม่มีสายฉีดใช่ไหมไม่มีแล้วแม่ฉีไม่ออกเพราะแม่ฉีไม่ออกไตมันก็ทำงานหนักเลยคืออย่างนี้ที่เข้าไปนั่งตรงกลางเนี่ยคือจริงแล้วเรื่องฉีกับเรื่องถ่ายเนี่ยหนูไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าหนูรู้อยู่ว่าแกเป็นโรคเบาหวานโรคไตแล้วมันจะมีผลข้างเคียงเป็นอย่างนี้แต่ที่ว่าหนูอยากให้หมอปลามาช่วยดูเนี่ยคือแกเพ้อแกไม่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะนั่งอยู่แกก็จะบอกว่ากูจะเอามึงให้ตายกูจะเอามึงให้ตายอย่างนี้แล้วก็บอกแล้วมันไม่ฉี่ท้องเสียมันไม่โดนขับถ่ายทีเนี้ยมันก็จะเกิดอาการภาพหลอนหูแว่วเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้แม่พี่อ่ะเหมือนอาการคนผีเข้ามันเกิดจากตรงนี้พี่แม่มันไม่เกี่ยวกับผีเลยผมเข้าใจพอเราฉี่ไม่ออกระบบไตมันทำงานหนักปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอาการคุ้มครั่งอาการคุ้มคลั่งมันก็เกิดพออาการคุ้มคลั่งมันเกิดปั๊บเนี่ยพอเราได้ระบายอ่ะมีเสียงนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็จะทำให้เขาเบาขึ้นก็เหมือนคนป่วยพี่เวลานอนอ่ะมันต้องมีเสียงครางเลยพอครางปั๊บมันทำให้ความรู้สึกการเจ็บปวดมันได้ถูกระบายออกไปมันก็เลยให้ร่างกายของคนคนนั้นอ่ะมันดีไงครับก็เหมือนแม่เนี่ยเมื่อวานแม่แย่เพราะไม่มีการสายฉีดไตมันทำงานอ่ะของเสียมันไม่รู้แล้วมันไม่มีที่ออกมันทำงานไม่ไหวพี่มันก็ทำให้ร่างกายของแม่ทุกอย่างเนี่ยมันแปรปรวนมันแปรปรวนเพราะอย่างที่พี่บอกอะแม่เขาเชื่อว่าผีหนึ่งท้องสามอะพี่แต่ความจริงมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับการที่แกรับขันหรือว่าอะไรอันนั้นอะมันเป็นการที่เราถูกหลอกกันมาใช่มันไม่ส่งผลมันไม่ได้ส่งผลให้เป็นแบบนี้แต่ว่าพวกน้องๆญาติๆน่ะคือเขาจะเชื่อไปทางนั้นไงหนูก็เลยว่าอยากให้หมอปลามาดูให้หน่อยว่าไม่เป็นไรเขาเชื่อฉะนั้นก็ขอให้เขาเชื่อไปแต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องไปเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอผีต้องไปหาหมอโรงพยาบาลแม่ก็จะดีแต่ก็บอกคนว่าแม่เนี่ยการป่วยโรคแบบนี้เราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าชีวิตเขาจะยืนยาวได้แค่ไหนแล้วพี่ต้องทำใจแม่เขาต้องทำใจแม่ก็ต้องนับขอโทษนะนับเวลาไว้หักไว้เลยจริงไหมเพราะตายอะครับถ้าตายมันวายฉับพลันมันก็มาสามารถไปได้ตลอดเวลาแล้วทำไมถึงไม่ฟอกไตหนูก็ไม่รู้หมอเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ฟอกเป็นระยะไหนนะพี่น่าจะขั้น4มั้งคะฟอกไม่ได้ฟอกยังไม่ได้เพราะว่าย้ายจากโรงพยาบาลที่บ้านมารักษาที่กรุงเทพมันก็ไม่ต่อเนื่องในการรักษาในโรงพยาบาลเดียวไม่คืออยู่ที่บ้านนะไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกตรงที่ว่ามันไม่มีคนพาไปเพราะว่ามันต้องไปในตัวจังหวัดแล้วคราวนี้พวกบ้านมันอยู่ในไร่ก็เลยต้องย้ายมาทำที่นี่วันนี้ปวดฉี่ไหมคุณยายอะไรปวดฉี่ไหมไม่ปวดแล้วเหรอฉี่ออกไหมวันนี้ฉี่ออกไหมฉี่ดีเลยดีเลยเมื่อคืนเนี่ยเวียนหัวไหมตอนนี้ไม่เวียนเลยไม่เวียนอะไรเจอหมอแล้วดีไหมเจอหมอแล้วดีไหมที่ดีก็เจอหมอวิทยาศาสตร์เขาเก่งไม่ได้เจอหมอปลาแต่หมอปลามาให้ฟ้ากระจ่างกระจ่างว่าสิ่งที่แม่เป็นแหละก็เมื่อวานบอกว่าถ้ามันเป็นผีเดี๋ยววันนี้จัดการให้แต่เมื่อกี้ก่อนที่มาเจอแม่ก็คุยกับน้องๆนักข่าวพี่ๆนักข่าวว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะมันเป็นผลข้างเคียงของคนเป็นโรคนี้ก็ดีแล้วก็ขอบคุณหมอปลามากเลยที่มาเพราะว่าอย่างน้อยก็คือให้ความกระจ่างในความคิดของเราว่าคือสิ่งพวกนี้มันไม่มีแน่นอนคืออย่างน้อยหมอปลาก็ได้มาจับมือได้สัมผัสได้ว่าแบบว่า
ก็คือมันไม่มีอะไรเงี้ยคือเราจะตัดทางนั้นออกไปเลยสัมผัสอะไรได้ไหมหมอฟ้าไม่ได้เลยพอเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยไม่มีเพราะถ้ามีผีปั๊มอ้วกพุ่งเลยว่าไม่มีเออนี่คือเราสบายใจแล้วตรงนี้คือเราสบายใจแล้วว่ามันไม่มีหมอก็รู้ใช่ไหมรู้แม่แต่พวกน้องพ่อเขาชอบพาไปหาหมอเหมือนกันแล้วเขาก็จะทักมาอย่างเงี้ยแล้วมาบวกกับอาการแบบนี้เราก็คิดไปใหญ่เลยแล้วเราใช่แล้วเราต้องดูแลคือหมอพวกนั้นนะพี่ที่ท่านเขาจะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยประสงค์ทางจากจิ้งจกก็เลยชอบทักโน้ตทักไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นราวไงแล้วทักให้เราเครียดให้เราเสียเงินเสียทองแทนที่เราจะรักษาให้ถูกวิธีแล้วคันนี้บวกกับแม่เป็นเมื่อวานเนี่ยแม่จะเป็นหนักมากแล้วคันนี้ดันเพ้อออกมาแบบว่าเพ้อแบบว่ากูจะเอามึงให้ตายเนี่ยเราก็ยิ่งคิดไปใหญ่เลยก็ขอบคุณหมอปลามากเลยที่ลองมาดูให้หนูอ่ะหนูจะได้ตัดตรงนี้ไปเลยว่ามันคืออย่างน้อยหมอปลาก็สัมผัสได้ว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยคือเราจะตัดตรงนี้ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องพะวงหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าผีจะมาสิงลำไส้นะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็พูดเหมือนหน้าเพราะว่าผีใช่นั่นคือหมอเขาทักมาอันนั้นหมอเขาทักมาว่าเข้ามากดท้องมาอะไรไม่ให้เราถ่ายไม่อะไรอย่างนี้แต่พี่ก็ดีแหละก็ดีเหมือนกันที่พี่ยอมให้มันเป็นวิทยาทานเธอจะได้สอนคนว่าเฮ้ยผีมันจะเข้าไปลำไส้ได้ไหมผีมันไม่ใช่พยาธิไม่ถ้าผีพยาธิอ่ะมันอาจจะเข้าอยู่ลำไส้เพราะพยาธิมันช้อนชัยอยู่ในร่างกายเราแต่พยาธิตามสถิติแล้วเราช่วยเหลือคนกันมายังไม่เคยเจอผีพยาธิเลยมันก็เลยไม่สามารถเข้าไปสิงลำไส้คือเขาก็ทักมาอย่างนั้นใช่ไหมเอ๊ะแล้วเรายังไงแล้วเราเห็นแม่เรานอนเจ็บปวดทรมานเนี่ยแล้วเผลอพูดโน่นพูดนี่ออกมาคือเราคิดไปละเอ๊ะแล้วเราจะไปทางไหนดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าโรงพยาบาลนะคือเราไปตลอดอยู่แล้วเราพาแม่ไปตลอดอยู่แล้วช่วงที่ว่าก่อนนักข่าวจะมานั่นเราก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลพอนักข่าวกลับไปเราก็พาไปโรงพยาบาลอีกแต่คือไปทุกครั้งหมอก็ยังไม่ได้สวนฉี่ยังไงไม่ค่ะไปก่อนที่ว่านักข่าวจะมาเมื่อวานเนี่ยคือถอดสายฉี่ออกหมอเขาลองให้ฉี่เองก็ฉี่ไม่ได้ใช่ฉี่ไม่ได้ก็คือระบบไตมันหนักก็ดีฮะเคสนี้เหมือนว่าก็ว่าทุกคนระวังเรื่องการกินอาหารด้วยน่าจะกินเค็มเกินมันเกินหวานเกินเพราะถ้ากินเค็มเกินมันเกินหวานเกินก็จะเป็นโรคเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินพริกแล้วก็เมื่อก่อนแม่กินเยอะเมื่อก่อนกินพริกจังเลยค่ะกินเผ็ดจัดเหรอจ้ะแล้วกินเค็มไหมมันก็ไม่เค็มแต่กินรสจัดกินแต่พริกซื้อผงเดี๋ยวมันก็เยอะอยู่แต่ที่หมอปลาคอนเฟิร์มว่าไม่มีแน่นอนนี่คือหนูอยากให้ญาติพี่น้องหนูรู้ด้วยที่ออกมาอย่างเงี้ยคือดีแล้วเขาจะได้ไม่คิดว่าไปทางนั้นหมอปลาอยากให้หมอปลาฟันทิ้งเลยครับฟันทิ้งเลยเนี่ยฟันทิ้งเลยว่ามันไม่ใช่ผีเพราะถ้าพยาธิมาตายไปเนี่ยมันไม่สามารถเป็นวิญญาณพยาธิได้คนที่ผีเข้าสิงสู่ลำไส้ได้อะต้องเป็นผีพยาธิเท่านั้นเพราะมันช้อนชัยเข้าสู่ลำไส้เรานะฮะคือถ้าใครไม่กินของดิบอะนะเยอะก็ไม่ต้องกลัวผีพยาธิหรอกครับก็ซื้อฟูกาคาขับไปเสียแต่ของแม่ถ้าหากว่าใครถ่ายไม่ออกอะก็แนะนำนะไม่ยาถ่ายยาถ่ายยาถ่ายหนูก็ซื้อมาให้กินแกมาถ่ายแต่ยาถ่ายบางตัวพี่พอกินไปแล้วมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นแบบนี้พี่มันดื้อยาเขาต้องเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆตัวแนะนำคือให้กินผักผลไม้เยอะมันจะถ่ายง่ายอาการที่แบบว่าแกพูดโน่นพูดนี่ออกมานี่มันเป็นอาการหลอนจากผลกระทบของไตไตทำงานอ่ะก็มันไม่เกี่ยวกับพวกสัมภเวสีที่เขาทักมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ครับซึ่งข้อสงสัยแล้วนะครับใช่ okay. เพราะว่าอยากให้หมอปลามามากเลยอยากให้แบบว่าฟันธงคอนเฟิร์มว่าแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่ามาสัมภเวสีมาอาศัยร่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาเลิกคิดด้วยโอ้โหนี่มีสติเยอะมากเลยใช่อ้าวเป็นยังไงต่อไปจะเห็นจะแม่ต่อไปถ้าเวลาปวดแบบนี้จะเห็นเพ้ออะไรไหมแม่อันเนี้ยไม่เห็นอะไรเมื่อวานที่ไม่เป็นเมื่อวานเห็นเลยเห็นเป็นยังไงคุณยายเป็นผีมามั่งเป็นอะไรเป็นคนร่างใหญ่มามั่งแต่วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อวานคนเป็นโรคไตโรคตับมันก็เหมือนคนที่ติดเหล้าเรื้อรังหรือติดยาเสพติดนะพี่ก็จะเห็นแต่ผีจะสางนางไม้เทวดาพอมันเกิดภาพร้อนหูแว่วอ่ะพี่ทำกระไตทำงานหนักครับก็จะเกิดภาพแบบนั้นทั้งที่เขาไม่ได้กินเหล้าตอนนี้แต่ว่าไตเขาทำงานหนักก็เกิดภาพหลอนได้ไงครับโอเคแล้วนะแม่โอเคไหมครับโอเคแล้วนะ
สบายใจแล้วนะชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยชูตู้หน่อยชูชูนี่หน่อยได้มั้ยนั่นฉีดแล้วฉีดแล้ว Y2K มารุ่น Y2K อะไร Y2K Y2K โอเคโอเคแม่จ๋านะแม่สู้ๆนะไม่มีอะไรกินอาหารกินผักผลไม้เยอะช่วยช่วยได้เยอะโอเคขอบคุณนักข่าวทุกคนด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ไอ้พวกหมอผีทั้งหลายก็เลิกทักเลิกง่วงก็เถอะคุณไม่ได้ช่วยอะไรเขาจริงทำไมครอบครัวเขาเนี่ยคิดมากเรื่องเงินเสียทองเรื่องความประโยชน์ถ้ารู้ว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษอ่ะก็อย่าเสือกไปทักเขาเลยถ้าคุณทักไปแล้วชาติหน้าคุณอาจจะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกคางคกก็ได้นะครับโอเคโอเคชัดเจนโอเค